กลับเข้าสู่ช่วงของ Market Signal นะคะสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีลุ้นอยู่นิด 1,580 ว่าแต่แรงที่ขึ้นมาแบบนี้จะแผ่วลงในสัปดาห์หน้าหรือเปล่าคะหาคำตอบกันไหมคะกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลและพี่วิกิติระวรรณรัตน์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะเอาเรื่องแคตตาลิสต์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่อย่างเฟดหรือเราจะเอาสัญญาณทางเทคนิคที่มันบีบตัวแบบนี้ก่อนดีพี่จอยขอดูเทคนิคก่อนได้ไหมเทคนิคก่อนนะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าพอขึ้นมาเหนือ1,575ทุกอย่างมันดูดีหมดเลยใช่แต่ว่าพอมันขึ้นมาเสร็จมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ มันไม่ไปไหนสักทีเขารออะไรอยู่คะพี่เอกคะก็จริงก็พยายามลุ้นนะฮะเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พยายามเทสนะครับตรงระดับ1,580ก็ดัชนียังไม่สามารถจะผ่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่ทำให้ดัชนียังไม่ผ่านและมีโอกาสผ่านไหมนะฮะเรามาดูกันนะครับวันนี้สไลด์แรกก็คือนำเสนอเรื่องตัวภาพอินเด็กซ์เนี่ยนะฮะก็วันศุกร์เลยนะครับก็พยายามที่จะทะลุผ่านตรงระดับเรียกแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่านักเทคนิคเนี่ยมองเลยนะครับว่าถ้ามันมีการทะลุผ่านไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการเทรดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วนะครับปริมาณการซื้อขายคงจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตลาดเนี่ยจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นได้สักทีนึงครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดนะฮะยังไม่ผ่านนะครับก็เท่าที่ไปดูองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับยังไม่มาเลยมาแต่เล่นตัวกลางตัวเล็กหุ้นวอลเลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเลยทำให้ดัชนียังติดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าคงจับตาแล้วกันในเรื่องของตัวฟันโฟลว์แล้วก็การขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่นะครับถ้าสัปดาห์หน้ามันมีการเขาเรียกขยับขึ้นเนี่ยคิดว่าก็มีลุ้นได้แต่ MACD ยังดูดีนะใช่ใช่เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่กำลังจับตาดูเลยไม่เข้าข้างตัวเองนะฮะไม่ได้เข้าข้างตัวเองใช่ไหมนี่ต้องถามหันกลับมาถามนิดนึงจริงๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็รอลุ้นกันเรื่องเฟดซึ่งก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดมีเอาไม่เป็นไม่เป็นมีอะไรที่ไม่ได้คาดแล้วมันจะส่งผลต่อไปอีกบ้างคะคุณพี่ก็หลักๆการขยับดอกเบี้ยขึ้นครั้งนี้นะครับอีกสนึงนึงนะครับเป็นไปตามคาดแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือในเรื่องของการส่งสัญญาณลดงบดุล นะครับเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งตรงนี้เองกำหนดเขาก็รู้กันมาต้องนานแล้วเขาไม่รู้ไงอ๋อนี่มันแค่ไม่รู้ว่าจะมีตัวเลขพวกนี้เท่านี้อันนี้มีตัวเลขออกมานะครับเป็นครั้งแรกซึ่งก็ทำให้มอร์แกนเองเนี่ยนะครับมองว่าค่าเงินดอลลาร์เองในระยะสั้นน่าจะมีการเบ้าหรือว่าดีดกลับขึ้นไปได้นะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งการดีดกลับของค่าเงินดอลลาร์ในที่นี้เองมันก็คงจะมีผลกระทบในเชิงลบนะครับกับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์อย่างที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับก็คือตัวทองคำที่ลงมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับราคาน้ำมันดิบเองก็เล่นไม่ขึ้นนะฮะตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแนวโน้มแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้แหละนะครับเป็นการรับข่าวกับในเรื่องของตัวผลการประชุมของเฟดที่ออกมาค่ะนะครับก็ถือว่าตลาดในอาทิตย์ที่แล้วในหุ้นไทยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีดีที่นี้นะครับก็คือมันมีลักษณะของการแยกตัวออกจากตลาดหุ้นหลักๆในทั่วโลกนะครับเรียกได้ว่าพี่ไทยในอินดี้ค่ะนะฮะก็คือเขาลงกันเรายืนแข็งได้นะครับบางวันเขาลงกันเราเขียวสวนซะงั้นนะครับแบบนี้ผมเชื่อว่าความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับตลาดหุ้นไทยที่เรียกว่า risk appetiteยังน่าจะยังสูงอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือดัชนีเนี่ยไม่ได้สนใจเยอะแต่ว่าหุ้นนะครับเราจะจับไปที่หุ้นที่มีเขาเรียกว่าอยู่ในกระแสหลักของตลาดในรอบนี้ขึ้นได้ดีกว่าเยอะมากนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยการ เปิดตัวร่าง TOR ของกลุ่มรับเหมาะนะครับเราก็เล่นรับเหมามาตั้งแต่ต้นน้ำยันงานรับเหมาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดอีกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกลุ่มไก่กลุ่มเรือเทกองเพราะว่ามันเกิดมาจากสภาวะที่เรียกว่าในเรื่องของตัวสินค้าเกษตรที่มีโอกาสจะล้นตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าจากไอ้ตัวของการดูจากคาดการพยากรณ์สภาวะอากาศทั่วโลกเนี่ยครับที่เราติดตามรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างยืนยันนะครับว่าในเรื่องของตัวภาวะที่เรียกว่าน้ำเยอะนะฮะหรือว่าฝนปริมาณน้ำฝนที่เราเห็นในประเทศเราก็พอเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาเยอะมันก็เลยทำให้หนึ่งก็คือต้นทุนอาหารสัตว์พวกนี้ลงนะครับกลุ่มที่เป็นพวกปศุสัตว์ก็ได้ประโยชน์ไปพอสินค้าเกษตรในต่างประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะล้นนะครับความต้องการใช้เรือเทกองในการขนส่งเพื่อระบายสต็อกมันก็เพิ่มขึ้นนะครับความคาดหวังตรงนี้มันทำให้หุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยมันก็เลือกที่จะเล่นขึ้นมาได้ดีกว่าตลาดนะครับแล้วก็ตลอดจนหุ้นที่แลกขาดอย่างในกลุ่มพวกท่องเที่ยวโรงแรมหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีกว่าตลาดเพราะฉะนั้นดัชนีเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็จริงแต่โดยโมเมนตัมหรือว่าโดยโทนของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าดีนะครับยังมีของดีอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาถามนะว่าของดีตรงนั้นอยู่ตรงไหนแต่เมื่อกี้พี่วิกิตบอกว่าของเราอินดี้พี่จอย
เรายังแข็งอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเรายืนแข็งแบบนี้แบบขาสั่นไปเลยหรือจริงๆจะว่าเรายืนแข็งเรายืนแข็งอยู่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านก็จริงนะแต่ว่าถ้าดูจากกลุ่มทริปเราดูเราจะตามหลังเขาอยู่ไกลพอสมควรนะใช่ใช่ครับนะครับก็สไลด์ถัดไปนะครับในเรื่องตัวตลาดแล้วก็เทียบกับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จาการ์ตาเนี่ยจะให้ดูเนี่ยต้นปีนะครับแล้วก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยถือว่าผลตอบแทนเนี่ยอันดับต้นๆเลยอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเราเทรดมาประมาณสัก5-6 เดือนแล้วนะครับผลตอบแทนในกับตอนนี้ถือว่าน้อยกว่าะนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในฝั่งฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ทั้งทางอินโดนีเซียนะครับซึ่งถ้าดูจากแกลบตรงนี้ค่อนข้างห่างเยอะทีเดียวปกติแล้วควรจะไปด้วยกันควรจะไปด้วยกันแล้วใกล้ๆกันนะครับสาเหตุที่มันยังห่างกันเยอะแบบนี้เนี่ยต้องถามก่อนนี้ให้พี่วิกิจช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วโฟลว์เงินไหลเข้าเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้หรอกว่ามันเข้าตรงไหนก็บอกเข้าตราสารหนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เข้าเยอะจนขนาดทำให้เงินบาทหลุด34อ่ะมันก็ดูมีความกังวลไหมคะแต่มันไม่มาเข้าตรงนี้แล้วให้แกมันไปไหนมันไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาเข้าหุ้นคือจริงๆไอ้กราฟไอ้ตรงเนี้ยเราปีที่แล้วเราขึ้นดีกว่าเขาค่ะนะพอปีเนี้ยมันจะแย่กว่าเขาเนี่ยมันเริ่มปกตินะครับผมไม่ได้สนใจเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองจากตัวพื้นฐานของเราเองเนี่ยนะครับโดยดูจากไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาพักในตลาดตราสารหนี้นะครับมันสะท้อนอะไรหนึ่งอย่างที่เคยเรียนครับว่าด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเรานะฮะงบเขาเรียกว่าดุลการค้าก็เกินดุลค่อนข้างเยอะแล้วดีด้วยนะครับมีทั้งในเรื่องของตัวดุลบัญชีของเราเองก็เกินดุลดีด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองที่เชื่อว่าน่าจะมีในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่เกิดขึ้นในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับมันก็จะนำมาสู่อะไรครับการนำเข้าในเรื่องของตัวสินค้าเครื่องจักรสินค้าทุนนะครับเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาตามพื้นฐานของมันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนที่บาทมันแข็งค่ามากกว่าในภูมิภาคหรือเปล่าหรือว่าแข็งเกินไปไหมจริงๆผมว่ามันขึ้นมาตามในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับแล้วก็เรื่องของฟันโฟเขาจะเลือกไปลงที่ตราสารหนี้หรือจะไปลงที่ตราสารทุนอะไรก็แล้วแต่ถือว่ามีเงินไหลเข้ามาแสดงว่าเขามั่นใจในเรื่องของตัวพื้นฐานของเศรษฐกิจเรามากกว่าผมมองอย่างนี้นะครับก็จะได้สบายใจในเชิงของแบบฟันเดอร์เมนทัลของประเทศว่าเศรษฐกิจยังไปได้ถึงแม้หุ้นยังไม่ไปไหนถ้าเศรษฐกิจดีเดี๋ยวหุ้นมันก็ต้องไปสักวันนึงนะไม่หรออันนี้คือเซตไม่ไปไหนไงแต่หุ้นอย่างที่กบบอกหรือคุณเอกบอกคือแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กมันไปนะอันนั้นเราก็ต้องหลบไปพักตามหุ้นที่กำลังจะไปก่อนอื่นจะไปขอดูชาร์ตอีกครั้งก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวหุ้นก็ถือว่าหุ้นอย่างดูแบงก์เนี่ยนะฮะพลังงานก็ลงมาก่อข้างล่างก็อาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้สำหรับการไหลเข้าของทั่วฟันโฟลว์ก็ติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันโอเคโอกาสภาพใหญ่รออยู่แล้วแต่ว่าหุ้นใหญ่ยังต้องรออยู่ใช่ครับรออยู่ว่าเมื่อไหร่ฟันโฟลว์จะเข้ามาถ้าอย่างนั้นสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้อาจจะต้องมองหาถึงจะเป็นหุ้นใช่ครับหุ้นที่มีเขาเรียกว่าในแง่ของโมเมนตัมที่กำลังจะขึ้นนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วหุ้นไซส์กลางๆเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับหุ้นหลายตัวขึ้นดีวอลเลนมาประเด็นคือเรานั่งดูใช่ขึ้นดีคราวนี้ก็เหลือหุ้นอะไรบ้างที่มันยังดูแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสขึ้นได้ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็เลือกมา2ตัวนะฮะก็จะเป็นหุ้นตัว GIF นะครับแล้วก็ตัวโมโนนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นไซส์ขนาดกลางนะครับอยู่ในเซ็ต100นะฮะปัจจุบันราคาหุ้นทั้ง2ตัวนี้ผมคิดว่าชาร์ตเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าตั้งลำแล้วนะครับแล้วก็โครงสร้างโดยรวมเนี่ยลงมาในระดับนึงละแต่ว่าอินดิเคเตอร์ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีจุดของการฟื้นตัวเลยเป็นตัวกิฟที่เห็นสัญญาณตัวค่า RSI เนี่ยกำลังเริ่มดีดกลับนะครับถ้าทะลุไปได้นี่ก็แปลว่าในแง่ของราคาเนี่ยส่งสัญญาณเรียกว่าภาพของการแข็งแกร่งแล้วนะครับราคาปิดก็ใช้ได้ด้วยรู้สึกว่าปิดวันศุกร์เนี่ยขึ้นมาถึงมาสัก6.40 บาทเลยนะฮะหุ้นโมโนเป็นในกลุ่มมีเดียก็สัปดาห์ที่แล้วหุ้นมีเดียโหหลายตัวปรับตัวได้ดีมากหุ้น RS นะฮะหุ้น Workpoint ก็มีหุ้นหนึ่งตัวโมโนเนี่ยสัญญาณก็เลยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับก็มองเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอันนี้คือในเชิงของโมเมนตัมเพลย์คือเอาเทคนิคอลมาจับแต่ถ้าเอาแคตตาลิสต์มามองล่ะคะกลยุทธ์สัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีคะจริงๆตลาดเองกลุ่มที่ขึ้นมาในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่ามีอีกหลายตัวหลายกลุ่มที่น่าจะขึ้นต่อได้นะครับโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของตัวภาวะสินค้าเกษตรเนี่ยที่คิดว่าน่าจะออกมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงตัวของปาล์มด้วยนะครับผมเชื่อว่าขอบใหม่ที่จะออกมาอย่างในตัวผลผลิตปาล์มน่าจะออกมาเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะลงนะครับอย่างทางกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวกับตัวของเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมีการออกมาแล้วว่า
อยากจะให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันตามมาตรา7เนี่ยพยายามช่วยกันตุนสต็อกไอ้ตัวของ B100 นั่นก็คือไอ้ตัวที่เอามาผสมในตัวของน้ำมันดีเซลนี่แหละให้เยอะให้เยอะมากขึ้นอีกนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าแนวโน้มในเรื่องของตัวผลผลิตปาล์มที่กำลังจะออกมาในรอบหน้าเนี่ยน่าจะออกมาเยอะแล้วราคาปาล์มน่าจะลงนะครับผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการทางการเองเนี่ยก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องให้ผู้ประกอบการช่วยกันตุนนะครับถ้าไม่ตุนในพวกตัวของผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่เอามาใช้เป็นตัวของพลังงานทดแทนเนี่ยมันยิ่งจะเกิดภาวะล้นตลาดนะครับของสินค้าเกษตรประเภทแบบปาล์มซึ่งตรงนี้มันก็มีผลแหละนะครับที่ทำให้ราคาหุ้นกิฟต์นะฮะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซ็ตร้อยนะแต่ปรับตัวขึ้นมาจริงๆมันขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าตัวที่น่าจะได้ประโยชน์ไม่แพ้กิฟต์ก็คือตัวของ GGC นะครับเพราะว่าในตัวของผลผลิตปาล์มที่กำลังจะออกมาในขอบใหม่เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสิงหากันยาตุลานะครับแล้วมันออกมาในรอบนี้คนที่มีสัดส่วนต้นทุนนะครับเป็นปาล์มเนี่ยก็คือ GGC เนี่ยประมาณ 80% เพราะฉะนั้นถ้าราคายิ่งลงเนี่ย GGC เนี่ยจะยิ่งแฮปปี้มากกับในเรื่องของตัวผลประกอบการที่น่าจะดีขึ้นตามต้นทุนที่ลงบวกกับการใช้ตัวของ B biodiesel ที่เป็น B100 มาเติมในตัวของน้ำมันดีเซลเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้กันอยู่ B5 อันนี้ก็เติมไปเป็น B7 ก็คือใส่เพิ่มไปอีก 2% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหนุนพอดีแหละนะครับกับเรื่องของหุ้นที่เชื่อมโยงกันในกลุ่มนี้นะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าจะมองในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอานิสงส์ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากกิฟต์เราจะไปมองตัวอื่นที่มีต้นทุนที่เป็นปาล์มโดยตรงนะครับเยอะก็มีระยะก็ GGC กิฟต์มีประมาณ1ใน4นะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นกับธีมตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งนี่เป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับเมื่อประเด็นของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะไปต่อได้ส่วนในตัวของโมโนเนี่ยเรามองไล่กันมาในกลุ่มที่เป็นตัวที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงนะที่เป็นพวกมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าแม้ว่าตัวเลขเขาเรียกว่าแอดเลดหรือค่าโฆษณาต่างๆมันไม่ได้ขึ้นลงมาด้วยซ้ำนะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นพวกนี้มันดูเหมือนจะเล่นขึ้นไปได้ดีกว่าตลาดโดยเฉพาะคนที่มีคอนเทนต์ของตัวเองนะครับอย่างตัวของ Work หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลายตัวมันก็เล่นขึ้นไปละที่เหลืออยู่ก็คือตัวโมโนนี่แหละนะครับที่มันยังแลกการกับเพื่อนก็เอาเป็นว่าถ้าจะเล่นในธีมของตัวแลกการเพลงในตัวโมโนก็พอที่จะเลือกขึ้นมาเล่นได้นะครับโอเคเรียกว่าต่อยอดไปสู่สัปดาห์หน้าได้แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะฟังเสร็จแล้วทั้งเทคนิคแล้วก็พื้นฐานคุณผู้ชมต้องหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมเปิด Aspen for Browser ขึ้นมาแล้วตีกราฟแบบนี้ดูด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะหรือว่าอยากจะหาเครื่องไม้เครื่องมืออื่นนะคะมาประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะคะที่หลักทรัพย์บัวหลวง026181111ค่ะหรือว่าจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ